ุณผู้ชมทุกท่านทราบไหมคะว่าผ้าใบที่นำมาใช้ตัดเย็บเป็นหลังคาผ้าใบแรงดึงสูงที่มีหลากหลายรูปทรงดูสวยงามส่วนใหญ่จะเป็นผ้าใบที่มีเส้นใยโพลีเอสเตอร์เคลือบผิวด้วยเนื้อเคมีที่ทำจาก PVC หรือโดยทั่วไปเรียกว่า PVC coated fabricแต่ก็ไม่ใช่ว่าผ้าใบ PVC ในทุกชนิดจะสามารถนำไปใช้ทำผ้าใบแรงดึงสูงได้นะคะแสงทองจึงขอไขข้อข้องใจด้วยวิธีดูถึง4คุณสมบัติที่จะบ่งบอกชนิดผ้าใบสำหรับงานผ้าใบแรงดึงสูงได้ดังนี้ค่ะข้อ1ผ้าใบแรงดึงสูงต้องใช้เส้นด้ายที่มีความแข็งแรงสูง 1,100 เดซิเทคในความยาวของเส้นด้าย 10,000 เมตรจะต้องมีน้ำหนัก 1,100 กรัมข้อ2เส้นด้ายของผ้าใบจะต้องถูกเคลือบด้วยน้ำยาแอนตี้คาปาลิดิตี้เพื่อให้มีคุณสมบัติที่เรียกว่าโลวิกป้องกันสิ่งสกปรกและเชื้อราข้อ3มีคุณสมบัติในการกันไฟรามในระดับ M2 ตามมาตรฐานฝรั่งเศสหรือ B1 ตามมาตรฐานเยอรมันซึ่งมาตรฐานดังกล่าวจะถูกทดสอบในห้องทดลองโดยการจุดเปลวไฟจากเครื่องเป็นระยะเวลา5วินาทีบริเวณที่ติดไฟจะต้องไม่ทำให้ผ้าใบขยายเป็นวงกว้างเกิน35เซนติเมตรค่ะข้อ4คุณสมบัติข้อนี้สำคัญอย่างมากเพราะจะทำให้ผ้าใบมีอายุการใช้งานที่ยาวนานทำความสะอาดง่ายคราบสกปรกไม่ยึดติดก็คือกระบวนการเคลือบน้ำยาบนผิวหน้าผ้าใบท็อปโค้ตและกริ่งซึ่งขั้นต่ำจะต้องเป็นน้ำยาเรซิน PVDF ปัจจุบันมีการพัฒนาโดยใช้น้ำยาที่มีคุณภาพสูงขึ้นไปอีกเรียกว่าไทเทเนียมไดออกไซด์ซึ่งจะทำให้อายุการใช้งานผ้าใบยาวนาน 15-20 ปีด้วยคุณสมบัติ4ข้อนี้ก็คงตอบคำถามที่ว่าผ้าใบแบบไหนที่นำไปใช้งานผ้าใบแรงดึงสูงได้แล้วนะคะสำหรับผ้าใบ PVC coated โดยทั่วไปสามารถนำไปใช้กับงานได้อีกหลายประเภทเราจึงต้องเลือกผ้าให้ตรงกับคุณสมบัติก็จะดีที่สุดค่ะหากชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องของเรากันด้วยนะคะ